รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูอร่อยๆนะครับในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนเลยครับวันนี้นะฮะผมมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจนะครับอย่างเมนูกีวีปั่นมาฝากกันครับจะทำง่ายขนาดไหนจะอร่อยสดชื่นขนาดไหนเนี่ยเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับกีวีปั่นนะครับง่ายมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เรามีกีวีนะครับแล้วก็เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะฮะเริ่มต้นนะครับก็จะใส่น้ำแข็งนะครับลงไปในโถปั่นเลยนะครับกีวีนะครับเราก็จะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ก็ใส่ลงไปจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติครับคือโยเกิร์ตกับกีวีนี่คือเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกนะครับก็จะมีรสชาติแบบเข้มข้นแล้วก็หอมๆเลยสุดท้ายนะครับเราจะเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ความหวานแบบอันนี้เลยนะฮะน้ำผึ้งครับใส่ลงไปนะครับง่ายๆแบบนี้เลยแค่4อย่างเองนะครับปิดฝาแล้วก็ปั่นครับกีวีปั่นของเรานะครับบอกได้เลยว่าเรียบร้อยแล้วนะฮะหอมเนียนมากๆเอาละครับจากนั้นนะครับนำกีวีปั่นของเรานะครับเทใส่แก้วเลยค่อยจากนั้นนะครับตกแต่งครับด้วยกีวีหนาๆแบบนี้เลยนะฮะข้างแก้วครับกล้วยไม้นะครับสวยๆ1ดอกเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เมนูเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจแบบนี้นะครับกีวีปั่นครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยติดตามชมกันให้ได้นะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีพายไก่หยองน้ำพริกเผามาฝากค่ะใส่ไก่หยองลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายในสดชนิดเค็มละลายและน้ำพริกเผาเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันใส่ไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องและพักแป้งไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงรีดแป้งหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรตัดให้ได้ขนาด5คูณ3นิ้วใส่ไส้ไก่หยองจากนั้นม้วนเป็นท่อนวางเรียงใส่ถาดอบถ่านหน้าด้วยไข่ไก่นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพายไก่หยองน้ำพริกเผาแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วแหละค่ะวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูปุ๋ยฝ้ายสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ375แคลอรี่ต่อปุ๋ยฝ้ายทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่750แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำปุ๋ยฝ้ายกันเลยค่ะเริ่มจากร่อนแป้งสาลีทำเค้กผงฟูและนมผงเข้าด้วยกันเตรียมไว้
ใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำเย็น SP และสีผสมอาหารสีชมพูใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีใส่ไข่ทีละฟองจนครบตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ1นาทีใส่ส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้ตีผสมพอเข้ากันปิดเครื่องแล้วคลุมด้วยผ้าชื้นพักไว้30นาทีตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จนเต็มพิมพ์วางลงในลังถึงที่อุ่นจนร้อนปิดฝาแล้วนึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ9นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดปุ๋ยฝ้ายใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้อาจารย์ยิ่งสับมีขนมอร่อยมาฝากเป็นพายแล้วส่วนผสมข้างในเนื้อพายนั้นอร่อยอร่อยชวนรับประทานมากเลยคุณผู้ชมพายมะม่วงแกงบวชเริ่มต้นก็คงต้องทำแป้งพายก่อนนะคุณผู้ชมแป้งสำหรับทำพายร่วนช็อตครัสต์เพสทรีแนะนำคุณผู้ชมใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีโปรตีนที่กำลังดีไม่นุ่มจนเกินไปเหมือนแป้งเค้กหรือเบาวิวในแป้งเราก็จะใส่ความหวานด้วยการใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปผงฟูนิดเดียวกระป๋อนเสริมไอโอดีนคราวให้เข้ากันไขมันแน่นอนที่สุดเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้แป้งพายของเราเกาะตัวมีความฉ่ำไปด้วยไขมันและมีกลิ่นและรสที่หอมละมุนแล้วก็อร่อยมากวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้กล่องนี้คุณผู้ชมครับ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดใส่เพียร์เลสฟู้ดลงไปอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการทำแป้งพายคุณผู้ชมนี่ตัดเนยในแป้งเห็นไหมคุณผู้ชมกดไปเรื่อยๆประเดี๋ยวเนยก็จะเป็นเม็ดจิ้วๆๆๆกระจายพอเราได้ลักษณะของเนยที่กระจายเป็นเม็ดเล็กๆๆอยู่ในแป้งนมข้นจืดคุณผู้ชมแช่เย็นหน่อยหนึ่งก็ดีนะพอใส่นมลงไปเสร็จเครื่องเดียวกันนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ใช้พายอันเดิมเคล้าให้เข้ากันส่วนผสมก็จะค่อยๆจับตัวเป็นก้อนแล้วใช่ไหมเอาละทีนี้คุณผู้ชมดูนะก็เอาพายกดแป้งก็จะเริ่มจับตัวเป็นลูกทีนี้คุณผู้ชมก็สงสัยว่าแล้วเราจะใช้ได้ยังไงจะรู้ได้ไงว่าพอดีหรือเปล่าแต่วิธีการสังเกตจะแนะนำคุณผู้ชมใช้มือตัวเองนี่แหละคุณผู้ชมดูนะเอามือจับแป้งเต็มกำมือยังเต็มกำมือแล้วนะนี่บีบอย่างนี้เห็นไหมเป็นแผ่นเป็นก้อนแสดงว่าพักไว้เดี๋ยวมารีดใช้ได้ครับพอเราพักแป้งไว้ 2-3 ชั่วโมงเราก็จะนำออกมาจัดการรีดบนแผ่นพลาสติก2แผ่นแบบนี้คุณผู้ชมทำให้คุณผู้ชมดูนี่พอเรากดเสร็จนะคุณผู้ชมนะเราก็หยิบแผ่นแป้งขึ้นมาโอ้ยตาเนียนกริบคุณผู้ชมกรุลงไปในพิมพ์ที่เราทาเนยไว้แล้วนะบางๆคุณผู้ชมอันนี้ขึ้นมาพอดีคุณผู้ชมส่วนที่เหลือเนี่ยใช้พายเนี่ยหั่นแบบนี้แป้งพายก็จะหลุดออกมาเสร็จแล้วก็เอาซ่อมจิ้มซะจัดการเอาไปอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งเราได้ถ้วยพายเนี่ยเหลืองกรอบพร้อมที่จะบรรจุมะม่วงแกงบวชไงสำหรับตำรับมะม่วงแกงบวชก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าก็เตรียมมาแบบพิเศษเริ่มต้นน้ำสะอาดใส่ลงไปในหม้อด้ามไวท์ทลักส์3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวมะลายไปเตยมัดซะหน่อยพอมีกลิ่นแบบจางๆใส่ลงไปก่อนจะเปิดเตาก็ใส่ส่วนผสมนี้ลงไปก่อนเพราะถ้าน้ำร้อนแล้วไม่ควรใส่เดี๋ยวจะละลายยากผงวุ้นตราหนังเงือกคุณผู้ชมอุ้ย1ซองนี่ทำวุ้นได้เท่ากะละมังลงไปอาบได้เชียวนะคุณผู้ชม1ช้อนชาทำไปตั้งเยอะคุณผู้ชมจัดการคนให้ละลายเข้ากันซะก่อนต้มวุ้นให้ละลายก่อนนะคุณผู้ชมคุ
ชมคะน้ำเดือดแล้วอุ๊ยตายกลิ่นใบเตยหอมนะเราก็ต้องรีบใส่นี่เลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปตอนนี้ล่ะคุณผู้ชมวุ้นกำลังเดือดตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเนื่องจากว่ามะม่วงโดนความร้อนแล้วกลิ่นมะม่วงตามธรรมชาติอาจจะหายไปเราก็ต้องเติมมะม่วงฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสหอมจังคนซะหน่อยหนึ่งส่วนผสมของวุ้นกะทิเกลือทุกอย่างเข้ากันดีพอเดือดอย่างนี้เสร็จเราก็ปิดไฟพอปิดไฟเสร็จก็ใส่มะม่วงลงไปเอาละคนให้เข้ากันเราก็จะตักมะม่วงแกงบวชของเราใส่ลงในถ้วยพายพอเสร็จแล้วนะเราก็อย่าลืมน้ำเพราะว่าเราจะต้องให้ส่วนผสมนี้ทรงตัวแล้วก็หน้าเรียบนะคุณผู้ชมพักไว้แล้วเดี๋ยวรีบเข้าตู้เย็นพอพายของเราทรงตัวดีแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมหรือบัตเตอร์ครีมเราก็มีใบสะระแหน่เสร็จแล้วล่ะคุณผู้ชมพายมะม่วงแกงบวชของเราช่วงหน้าห้ามพลาดคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือคอนด็อกอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวเกาหลีค่ะเขาบอกกันว่ามีขนมตัวนึงตอนนี้ฮิตมากๆคือคอนด็อกใช่ Korean Corn Dog ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นแตงโมโฮนี่ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น5ส่วนส่วนละ200กรัมผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและนมสดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักวุ้นสีแต่ละสีลงในพิมพ์ประมาณ2ส่วน4ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวตักวุ้นนมสดลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวตักวุ้นสีเขียวลงในพิมพ์จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวเกล็ดความรู้การทำวุ้นการหยอดวุ้นแต่ละชั้นต้องให้วุ้นทรงตัวก่อนจึงค่อยหยอดชั้นต่อไปพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นแตงโมโพนี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์การเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูขนมปังไส้แอปเปิ้ลกวนมาฝากค่ะวิธีทำไส้แอปเปิ้ลใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายใส่แอปเปิ้ลแดงเติมน้ำและแอปเปิ้ลฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสผัดจนส่วนผสมเข้ากันค่อยๆใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและแป้งสุกดีปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำน้ำเชื่อมแอปเปิ้ลเทแอปเปิ้ลฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมผงและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่และน้ำนวดจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มนวดจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องชั่งก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงจนเนียนแผ่แป้งออกตักไส้แอปเปิ้ลกวนตรงกลางหุ้มไส้ให้มิดบีบใบเข็มให้สนิทวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาหน้าขนมปังด้วยน้ำเชื่อมแอปเปิ้ลจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ
แค่มีผลไม้ฟุตเบทกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟุตเบทกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้กินหวานสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวเกาหลีค่ะเขาบอกกันว่ามีขนมตัวนึงตอนนี้ฮิตมากๆคือคอนด็อกใช่ Korean Corn Dog อยากรู้ว่าน่าทานขนาดไหนติดตามชมในรายการค่ะจุดเด่นของมันอยู่ที่แป้งที่เคลือบก่อนที่จะคลุกเกล็ดต่างๆมันเป็นแป้งที่ผสมยีสต์เข้าไปคุณผู้ชมใช่แล้วเราก็จะใส่คอนเฟลกต์กับ potato chipsคอนเฟลกต์กับผสมฟรายหรือใส่อะไรก็ได้ที่เป็นของกรอบที่คุณชื่นชอบใช่เต็มที่เลยค่ะมาแต่ยังไม่จบอ๋อยังไม่จบพอทอดเสร็จแล้วใช่ไหมเขาต้องบอกว่าต้องคลุกน้ำตาลด้วยพอคลุกน้ำตาลเสร็จแล้วเขาจะต้องราดซอสมะเขือเทศกับชีสซอสมัสตาร์ดแล้วแต่เราอ่ะมาอยากรู้ว่ามันจะสุดยอดจริงที่อาจารย์เมย์เขาบอกหรือเปล่าต้องทำยังไงบ้างตรงนี้ต้องทำแป้งก่อนเราจะเริ่มจากการใส่ส่วนผสมแห้งลงไปก่อนน้ำตาลทรายใช่เกลือป่นแล้วก็ยีสต์ค่ะโอเคใส่น้ำลงไปน้ำอุ่นนะโอเคแป้งพอพูดถึงแป้งเนี่ยก็ต้องเป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบแถบสีเขียวๆแบบนี้แล้วก็มีตรากบตรงนี้นะคะเราว่าแบบนี้มันจะมีความคล้ายกับการกินขนมปังหน่อยๆใช่พอมันมียีสต์เสร็จเนี่ยเวลาทานเข้าไปเนื้อมันก็จะฟูฟักฟัดอย่างเนี้ยก็เก๋ดีแล้วเราก็อย่างที่อาจารย์เมย์บอกจริงๆมันมีรสชาติเยอะทั้งของที่เคลือบทั้งซอสที่ราดใช่มันก็เลยรู้สึกว่ามันอร่อยไปหมดเราต้องห่อฟิล์มถนอมอาหารแล้วก็วางทิ้งไว้ใช่เพื่อให้ยีสต์เขาทำงานประมาณ2ชั่วโมงใช่ช่วงที่เรารอเขาอยู่ใช่ไหมเราก็เสียบไอ้ไส้กรอกกับมอสซาเรลล่าชีสก่อนต้องเสียบยังไงคะเอาไส้กรอกไว้ข้างล่างใช่ค่ะไส้กรอกเราต้องล้างก่อนนะแกะออกมาล้างก่อนเสร็จแล้วก็เอาชีสเสียบเข้าไปคอนด็อกของเราจะเป็นคอนด็อกไส้กรอกชีสเพราะฉะนั้นจะมีทั้งไส้กรอกและชีสอยู่ในตัวซึ่งมันไม่ใช่เป็นไส้กรอกแล้วก็ไส้ชีสนะคุณผู้ชมมันเป็นไส้กรอกกับชีสจริงๆเรียกได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำขายเนี่ยหรือคุณทำเอาไว้ให้เด็กๆที่บ้านทานในช่วงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีความสุขมากเลยเพราะว่ากัดคำแรกเขาก็จะเจอชีสเขาก็จะกรี๊ดกันแบบชีสอย่างนี้ช่วยเธอไหมไม่ต้องหรอกแป๊บเดียวเองหมามีทำมาเยอะแล้ววันนี้มันมีเตรียมงานมาเยอะแล้วค่ะเราชุบกันนี้นะเอาเลยแบบนี้เต็มที่เลยแป้งตัวนี้ที่อาจารย์เมย์คลุกอยู่ก็เป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะเหมือนกับแป้งที่เราใช้เลยอย่างที่บอกไปเคล็ดลับเนี่ยมันคือเวลาเราคลุกแป้งเปียกอะถ้าเกิดว่าไม่คลุกแป้งแห้งก่อนมันจะคลุกแล้วติดยากไม่ติดค่ะหมุนแล้วหมุนอีกก็ไม่ติดแล้วคือเวลาหมุนนะทำไมไม่ติดมันทรมานมากเลยนะใช่โอ้เมื่อไหร่จะได้หมุนเสร็จแล้วมันหลุดตลอดเลยอะอันนี้เป็นหนึ่งในของว่างที่ทุกคนรอคอยอ่ะใช่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าวันนี้เราจะทอดแล้วถ้าเกิดว่าทอดของที่เป็นดิปฟรายคือทอดลงไปน้ำมันท่วมนานาแนะนำค่ะนานาเลือกใช้น้ำมันพืชตรามรกตค่ะฝาเขียวอันนี้เป็นน้ำมันปาล์มเหมาะมากกับการทอดของที่ใช้เวลาทอดแป๊บเดียวอ่ะเราจะมาเริ่มของสนุกกันอันนี้ที่คลุกแป้งเราจะมีคลุกแป้งไว้ให้แล้วThank you.
นี้เป็นปีที่ไปโรงเรียนกันลำบากออกไปข้างนอกก็ไม่ได้เที่ยวที่ไหนก็ไม่ได้แต่เรามองว่าก็เป็นข้อดีนะดูสิเราได้ทำกับข้าวอร่อยๆกันได้ทำขนมง่ายๆกันที่บ้านเนี่ยถ้าอาจารย์เมย์เปิดร้านขายคอนด็อกนะขายดีร้อนๆ นำขึ้นจากกระทะคลุกน้ำตาลก่อนคลุกอย่างนี้จริงๆเหรอน้ำตาลเนี่ยนะ yes. มีไม่น่าเชื่อใช่ไหมใช่ว้าว look so goodคอนด็อกเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากแต่เขาบอกว่าเวลาทานต้องกัดเข้าไปเสร็จแล้วยืดแต่เนี่ยรอไปรอมาไม่รู้จะยังยืดหรือเปล่าเนาะอร่อยไหมคะไม่เคยรู้มาก่อนว่าน้ำตาลใส่ลงไปแล้ว อร่อยขนาดนี้ perfect afternoon อ่ะใช่เป็นหนึ่งในขนมที่มั่นใจว่าเด็กอ้วนแบบเรามีความสุขทุกคนบนโลกก็มีความสุขคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัญญานะว่าทุกสัปดาห์พวกเราทั้งครอบครัวนานาเท็ดดี้อาจารย์เมย์แล้วก็อาจารย์นิสักจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันรหัสค่ะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับต้องมีเมนูเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นมาฝากกันครับและตอนนี้นะฮะฮิตมากๆเลยนะครับกับมะยงชิดครับดังนั้นเมนูของเรานะฮะจะต้องเป็นมะยงชิดปั่นครับรสชาติอร่อยรับรองทำให้ใครชิมนะก็ต้องติดใจคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าเค้กข้าวเหนียวแก้วน้ำกะทิทุเรียนสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปทัวร์รอบโลกอีกเช่นเคย ไปฮ่องกงจริงๆไม่ได้แต่จะทำพายหมูแดงแบบฮ่องกงให้กินกัน